นุนสร้างแนวขวางคมกิเลสใดๆจะได้ไม่มาถล่มธรรมะใช้ห่มเยียนบ่มอินทรีย์สังวรอาเน
มันหากติดมาบีบกามอันว่าสังขารธรรมชาตินั้นมีในตัวหันเนอได้นมแก่ก็รู้ผู้ไปจนตายเปรียบเหมือนตุงใจบนกางเชือกถูกแดดถูกฝนล้อมปัดตัวน้อยปวดหลอนลงดินย่อยยับนมแก่ตั้งลายภัยเพียที่ทับดับธาตุสี่เสียงหมดไปสัตว์โลกเขานี้ยอมสุดวิสัยมันจากหนอเป็นไปตามกรรมคิดเสียมีหมอมียามเสร็จบ่เล่นสุดใจเยียวยาและทุเอปากมือเป็นคนเธอทำบุญหนักหนักเอาไว้ก็เพื่ออาจจะได้ผลดีเธอจิตใจน้ำสดใสละผ่องสีทำแต่ความดีราชวะเฮือได้ชั่วและดีเป็นเหมือนเตียนตายติดตามตัวไปบอกถึงตัวเฮาตายมาลายมวยมังยังมีสิ่งอันความดีเหลือฝากเอาไว้ในโลกโลกีว่าเอายังไม่ดีเอาไว้อวดอ้างจะไปสวรรค์ก็คมสันสานคนต่างไปบนจันฟ้าเรียบทำความดีอย่าเรียรจาเวลาบอดเท้านาอายุคนลัดมันสั้นแต่นาบอกเวลาวันตายเนื้อเจ้าบอกเวลาวันตายเนื้อเจ้าก่อนและนายเฮ้ยนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ปัญญานารันรัตตานันติปัญญาเป็นรัตนาแก้วของขอมสาธวตุลาสตุจัตนาสโปริสาตั้งหลายเท่าแก่ยิ่งใจเด็กขาหนุ่มน้อยหน้าตาเชิญจ้อยเจยบานยกมือสานขับไว้มีตึงบุพพามาลาดอกไม้เอาวางสายไว้ผ่านคำจากจวนกันมาพวนโมเข้ามาสู่วัดวาอารามสืบต่อด้วยตามเดิมอ่อนก่อนกี่เกิดมาจากนี้พบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญจาติเก่าสร้างมาหากการากาบอดได้เพชรนินจินดาเงินคำบาดใดบอดเต้าได้ไวพระธรรมคำสอนขององค์บวรพระพุทธเจ้าหาจากมือเศร้ามัวฟังต่างบุญต่างบาปกรรมกายาบนิกายเจตใจผ่องใสดังแก้วปะเมสัทธาได้เวลารับฟังธรรมเตสานาขอกราบนอบน้อมปุจจาเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เหนือกระหม่อมจอมหัวกราบกล่าวว่าไวสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตจำเริญใจจำเริญโจกจำเริญใจจงมีแก่ตันคณะศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตันผู้ฟังทั้งหลายตึงคนหญิงคนชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าเวลาโอกาสบัดนี้อาตมภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเตเทศนาธรรมผ่านไปทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวแม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิร์ตซ์โดยอาศัยความอนุเคราะห์ของแม่อานงพรหมนินทร์พร้อมด้วยครอบครัว
ตลอดจนถึงถ่ายทอดสดไปยัง Facebook Live วัดหนองยาวเนิศศรัทธาญาติโยมก็มารับชมรับฟังกันได้หันตึงรูปร่างหน้าตาได้ยินตึงเสียงอีเนาะแต่ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ที่ฟังตั้งสถานีวิทยุก็ได้ยินกับเสียงอย่างเดียวแต่บ่หันรูปร่างหน้าตาสูงต่ำดำขาวเป็นอะไรอย่างใดพ่องอีเนาะอันนี้ก็บ่เป็นหยังนะบางผู้บางคนก็เคยปะกันมาแล้วนะแต่เจ้าก็ปะกันมาแล้วนะตีงานวางศิลาฤกษ์วัดทุ่งเศรษฐีสันต่อที่ผ่านมาอาตมาภาพก็เข้าไปห่วมโดยศรัทธาญาติโยมโอ้คนมากพวงหลงหลายถึงศรัทธาเก่าศรัทธาสมทบพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนศรัทธาญาติโยมอะไรยังต่างๆเหนือโต๊ะออกใต้ต่างก็ปากันไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตึงบักกว่าโควิดโควิดอะไรอย่างสะอันสักอย่างศรัทธาญาติโยมจะเอาบุญอย่างเดียวศรัทธาญาติโยมเนาะตึงบักกว่าละบัดเดี๋ยวนี้นะบักกว่ากับความตายที่จะเกิดขึ้นละนะเฮามาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่านะก็อันว่าถ้ารอโควิดมันหายไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ศรัทธาญาติโยมเอาตันทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้พบได้ปะกันได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเกิดมา1ชาติทําบุญตักบาตรร่วมขันศรัทธาญาติโยมเนาะเฮาก็ต้องรีบสร้างคุณงามความดีบ่ดีประมาทในการใช้ชีวิตถ้าเฮาตันทั้งหลายประมาทในการใช้ชีวิตแล้วโอ้นะเหมือนกับว่าเฮาตันทั้งหลายเกิดมาสูญโยสูญเปล่าบ่ได้เพราะฉะนั้นทุกลมหายใจทุกวินาทีทุกนาทีทุกเวลาจุ่มมงล้วนแล้วแต่มีก้ามีสินสำหรับชีวิตของเฮาทั้งนั้นอย่ามัวลับไหลนะเฮ้รีบสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันเป็นความดีเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็เลยหยิบยกเอาเนื้อหาสารธรรมคำสอนในเรื่องของความไม่ประมาทมาชี้แจงแถลงไขให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศลักธรรมไว้มากพวงหลวงหลายลักธรรมต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วมีประโยชน์ทั้งสิ้นศรัทธาญาติโยมถ้าหากหมู่เฮาตั้นทั้งหลายโหจักนำลักธรรมนั้นๆมาประพฤติปฏิบัติใจไม่ใช่แค่เพียงแก่การจดจำหรือการท่องบนสาธยายแต่กันว่าหลักธรรมคำสอนทั้งหมดนั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมพื้นฐานก็คือว่าความไม่ประมาทนะเพราะว่าความไม่ประมาทนั้นศรัทธาญาติโยมจะทำให้หมู่เฮาทั้งหลายมีความเพียรพยายามศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมอื่นๆอย่างสม่ำเสมอความไม่ประมาทนี้ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบไว้ในพระไตรปิฎกเอาไว้ว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างย่อมกล่าวกันว่าเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะว่ารอยเท้าช้างเป็นของใหญ่ข้อนี้อุปมานี้ฉันใดศรัทธาญาติโยม
ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ยึดถือไว้ซึ่งก็มีประโยชน์อยู่สองทางก็คือว่าประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพแน่ก็คือจัดแน่นะศาสนาพุทธของเฮานี่สอนคือเฮาตั้นทั้งหลายฮู้ว่ามีตึงภพนี้มีตึงจัดแน่ภพแน่เพราะฉะนั้นหมู่เฮาท่านทั้งหลายอย่าประมาทในการใช้ชีวิตบ่ใจว่าเกิดมาชาตินี้กินกินอยู่อยู่เสร็จเรียบร้อยก็ล่มหายตายจากไปมันบ่ใจตึกต่ออี้ศรัทธาญาติโยมแต่มันมีพบต่อไปกำลังรอเฮาอยู่ศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นหมู่เฮาท่านทั้งหลายอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตความไม่ประมาทหมายถึงการมีสติระลึกได้อยู่ว่าปัจจุบันนี้เฮาเนี่ยอายังอยู่ทำแล้วจะเกิดผลจะได้ทำในสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่รวมทั้งตึงวันนี้เฮาตั้นตั้งหลายใจชีวิตอย่างมีสติอย่างมีความรอบคอบระมัดระวังในสิ่งที่กระทำอยู่เฮือเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรอยู่อย่างสม่ำเสมอก่ออันนี้เป็นห้องว่าความไม่ประมาทซึ่งก็ตรงกันข้ามกับความประมาทศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายความประมาทก็คือว่าความชะล่าใจการขาดความระมัดระวังการมาทำความดีติดต่อกันเปิ่นก็เลยมักอู้กันว่าความประมาทก็คือหนทางแห่งความตายยะสถาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่เจ้าศรัทธาญาติโยมโอ้อาตมาภาพเนาะก็ไปร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดทุ่งเศรษฐีสันตอนะหลังจากที่กำลังจะเลี้ยวรถเข้าที่ปากทางบ้านเฟยไห่ฮะเนาะแหมน้อยเดียวจะเลี้ยวละคนขับรถก็กำลังตบไฟเลี้ยวขวาเนาะก็มีรถเครื่องของละอ่อนคนหนึ่งตลอดจนถึงก็มีรถกระบะแห่งกันหนึ่งจำบ่ได้น่าจะเป็นรถต่างแนมเนี่ยศรัทธาญาติโยมตอนนั้นก็ได้ยินเสียงดังโครมครามโต้ตั้งภัยนอกรถโอ้ก็เลยยื้อไปพอโอ้เป็นอันว่านะละอ่อนน้อยคนนั้นเอารถไปจนใส่ตายรถกระบะแห่งกันหนึ่งรถเครื่องนิพพานาญาติโยมแตกกระจัดกระจายละอ่อนคนวัยรุ่นคนนั้นก็เนาะด้วยมันตัวน้อยอ่ะเนาะด้วยกำลังของรถนะก็เลยเสด็จมาอยู่ที่กลางถนนไปนะรถอาตมาภาพก็อยู่ที่กลางถนนท่านพอดีโอ้ปุ่นดีอันสังเวชศรัทธาอย่าจมอาตมาหันแล้วละอ่อนคนนั้นเลือดเต็มหน้าเต็มตานอนสะแกงเหี้ยปากพังงับเหมือนกับป๋าที่เปิดเอาขึ้นบนโบกอ่ะศรัทธาอย่าจมจะอ่านฉันได้ฉันนั้นโตโอ้ในใจนี่ว่าจูจะได้ดีนี่จะลงไปช่วยดีจ้านะหรือหามใจนึงโอ้การงานก็มีอยู่ตั้งหน้าตั้งตาประกอบครับตอนนั้นก็กำลังชุลมุนคนก็พอโตเริ่มขยอยเข้ามาหลายเนาะนะก็เลยให้คนขับรถนะเทินรถแล้วก็ไปเข้าแหมตี่แหมตางหนึ่งเดี๋ยวซับกรรมในรถกู้ภัยก็เข้ามาละสถานญาติโยม
อาตมาภาพก็ยังมาคำอกคำใจเต้าบาเดียวนี่นะโอ้หันเวียวตาสายตาละอ่อนคนนั้นเนาะนะพังงับพังเงยโอ้จะคงจะเกิดถึงป่อถึงแม่นะจะไปจ่วยเกาะฮ้อจะใดก็บ่ฮู้ก็บ่สะดวกอันยังหลายหลายอย่างรถก็หนักต้อยคนก็หนักต้อยนี่นะประจวบทั้งกล้องวงจรปิดของรถอาตมาภาพก็ดันสายมันปุ๊ดมันขาดไปเหียเอียวันพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนสายใหม่เนาะอย่าสถาอย่าจมเวลามีเรื่องมีราวอะไรยังขึ้นมาอีกนะต่ออะไรยังมันตึงสะปะสะเปดมันตึงประดังเข้ามามดเนาะแต่ประเดี๋ยวนี่สายตากูนั้นเนาะยังติดตาอาตมาภาพอยู่อ่ะนะละอ่อนคนนั้นโอ้อางับอาเงยอางับอาเงยอย่าสตาอย่าโยมเหมือนป่าที่เปิ่นเอาขึ้นมาจากบกอ่ะอาตมาหันโอ้ปูนดีอันสองเวทบ่ฮู้ว่าเป็นลูกเต้าเข้าปันไผก็ขอเฮือละอ่อนวัยรุ่นคนนั้นเนาะโชคดีป้นจากข้อหามยามหายเด้อนะขอให้มีความปลอดภัยบาเดลนี่ก็บอกฮู้ว่าเป็นลูกเต้าเข้าปั้นไผ่นะแต่อันว่าศรัทธาญาติโยมนะคนขับรถของอาตมาภาพนี่หันเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะหันเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเพราะว่าแต่เจ้าในคนขับรถเปิ่นกอบเปิ่นจะเลี้ยวเข้าหันพอดีนะเปิ่นหันเหตุการณ์ว่ารถไผ่มาอย่างใดรถไผ่เข้าไอ้ยังอย่างใดอ่ะเนาะละอ่อนคนนั้นปลอดใจคนนั้นโอ้วัยรุ่นคนนั้นก็บ่ใส่หมวกกันน็อกทำต่างหากนะศรัทธาญาติโยมนะอาตมาหันตอนที่มันสะเด็นน่ะเนาะมันสะเด็นออกมากลางถนนเพื่อเสร็จเรียบร้อยก็นอนสะแกงแล้วก็สายตากูนั่นก็พาดมายังตีรถของอาตมาภาพอ่ะรถของอาตมาภาพก็จอดอยู่ตีหั่นพอดีห่างกันแค่ประมาณ3เมตรต่ออันนะแต่เจ้านี่นะโอ้ได้สติขึ้นมาคนขับรถก็ตกขับป้าศรัทธาญาติโยมก็เลยบอกว่าโอ้ข้าใจลบไปตั้งหน้าพุ่นก่อนเดี๋ยวเขาเข้าไปตั้งหน้าคนขับรถก็ทยอยนะเข้าเกียร์เข้าอย่างแล้วก็ไปนะอันนี้เป็นว่าข้อให้ก็ไปตกอยู่ตีกับบันน้อยนี่ไปเหียอิสทาญาติโยมนะหันก่อสทาญาติโยมอันนี้เป็นห้องว่าประมาทในชีวิตเฮาเดินตาเดินทางสัญจรไปมาเข้าออกในบ้านตามถนนหนทางอะไรยังต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือใส่หมวกกันน็อกนะสทาญาติโยมสำคัญเนาะเฮาขี่รถเครื่องเนี่ยนะมันหนังหุ้มเล็กศรัทธาญาติโยมแต่คนติดขี่รถยนต์เนี่ยอันนั้นมันเล็กหุ้มหนังความได้เปรียบความเสียเปรียบนี่มันแตกต่างกันไปมันบักกุ้มกะนะแต่เจ้านี่โอ้หันเต็มหูเต็มตาแต่ศรัทธาญาติโยมก็ยังพอข่าวเปิดพอข่าวเอ๊กู้ภัยตีเวียงป่าเป้าตีหันตีนี่ก็ตึงบัดลงเนอะก็ใครโหว่าบาเดียวเนี่ยละอ่อนปัจจัยวัยรุ่นคนนั้นเป็นจะได้พ่องอีแน่ก็ใครโหว่าเป็นลูกเต้าเข้าปันภัยเนาะอันนี้เป็นว่าตกตาเปิ่นเป็นดีใครหัวตกตาตัวเป็นดีใครให้ก็ปูนดีสังเวชศรัทธาอย่าจมนะก็เลยมาเกิดถึงจนถึงบาเดียวเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมก็มาอินดูละอ่อนเนาะก็มีปัจจัยคนหนึ่งเนาะเท่าปออันละก็เตลเข้าไปกลางถนนนั้นก็ไปห้ามรถห้ามลาอะไรยังต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็ไปตบหน้าตบตาห้องบัลลาเฮ้ยบัลลาเฮ้ยนะฮะก็ได้ยินอยู่เนาะเพื่อที่จะเรียกสติเฮือละอ่อนวัยรุ่นคนนั้นเฮือได้มีสติ
นะบันรับบันไหลจากนั้นช่วงนี้ศรัทธาญาติโยมเอารถลามันก่อนนักอะไรอย่างมันก่อนหลายเนาะนะก็ตักเตือนบุตรลูกเต้าเหล่าลานของอีป่ออีแม่พ่องเด้อจะออกไปกินไปเต้นไปลําไปแอวหันแอวนี่ไปทําธุระปะปังอะไรอย่างต่างๆก็อย่างน้อยก็ขอให้สวมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเอาไว้เหียอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเก่าจากอันตรายที่มันเฮาตั้นทั้งหลายคาดบ่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮานะอันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นฮ้องว่าความประมาทความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายในอดีตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงหันภัยในความประมาทนี้ก็เลยได้ชี้แจงแถลงไขเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญก็คือว่าความไม่ประมาทอันทำให้บุคคลรู้และระลึกได้ถึงสิ่งที่ควรกระทำของตนเพื่อความสุขแห่งตนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพพานความประมาทเป็นทางแห่งความตายชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วบัณฑิตทั้งหลายควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานที่สะอาดผู้ที่ใคร่ควรแล้วจึงทำผู้สร้างระวังผู้สำรวมระวังผู้เป็นอยู่โดยธรรมและผู้ไม่ประมาทอันนี้ศรัทธาญาติโยมนักปราชญ์โบราณอาจารย์บัณฑิตตั้งหลายเพิ่งก็ยกย่องความไม่ประมาทนี้ว่าเป็นที่รวมแห่งกรรมอู่กรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะว่าความไม่ประมาทศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นพื้นฐานให้หมู่เฮาทั้งหลายมีความเพียรพยายามที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมะอื่นๆอย่างสม่ำเสมอความบัประมาทนี้แบ่งออกเป็น4ประการศรัทธาญาติโยมข้อที่1การระมัดระวังที่จะไม่ประพฤติผิดทางกายข้อที่2การระมัดระวังที่จะไม่ประพฤติผิดทางคำพูดข้อที่3การระมัดระวังที่จะไม่ประพฤติผิดด้วยใจที่คิดและข้อสุดท้ายข้อที่4ไม่ประมาทในความชั่วก็คือว่ามองหันว่าความชั่วนี่เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆอยู่ล่ะบ่สำคัญแล้วก็ทำลงไปเพราะว่าสิ่งที่เล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นชนวนทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตมโหฬารยกตัวอย่างเช่นการอู้จากันล้อเล่นกันเล่นกันไปก็เล่นกันมาศรัทธาญาติโยมเอาไปเอามาก่อการทะเลาะวิวาทตีกันไปเหียยะนะอันนี้ปนห้องว่าความประมาทนะบางคนอู้จาล้อเล่นกันบ่ได้บ่ได้นะโอ้นะก็ทำเกิดทะเลาะวิวาทบาดหมางขึ้นมาได้อย่างในข่าว2-3 วันที่ผ่านมาอ๋อนะ
ไอ้คนนั้นเป็นเพื่อนกับไอ้คนนี้โตเป็นเพื่อนฮักต่อกันอยู่มาวันหนึ่งไอ้คนนั้นเนาะก็เข้าใจผิดหรือว่าไอ้ยังยังได้บ่ฮั่วศรัทธาญาติโยมนะก็ไปอูไปจ๋ากับเพื่อนของตัวเก่าเพื่อนฮักของตัวเก่าเกี่ยวกับเนาะคดียาเสพติดไอ้ยังต่างๆนี่นะจนทำให้แม่ของไอ้นั้นติดคุกติดขอกติดตารางก็ทำให้ไอ้นั้นบ่พออกบ่พอใจเพื่อนตัวเก่านะก็เลยไปเอาปืนศรัทธาญาติโยมนะไปยิงเพื่อนตัวเก่ายิงเมียเพื่อนตัวเก่าและก็ไปยิงลูกของตัวเก่าตายกันถึง3 ศพอย่าศรัทธาญาติโยมพอหรออันนี้อ่ะศรัทธาญาติโยมนะการอู้การจ๋าเปรียบเสมือนเมตติคมกริบเหมือนกับใบเมตติคมกริบสามารถติจับบาดเชือดเฉือนเฮาเมื่อใดก็ได้ศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นกรรมอู้กรรมจ๋าก็เลยมีความสำคัญก่อนที่เฮาท่านทั้งหลายจะอู้อะหยังไปก็ขอกู้แท้ก่อนนะเพื่อที่จะบ่ได้เกิดปัญหาอะหยังต่างๆต่อยมาทีหลังสรุปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบุคคลหมู่เฮาทั้งหลายว่าไม่ควรประมาทเพื่อความสุขของตนเองในอนาคตทั้งที่มีชีวิตอยู่และหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วนะเพราะว่าเฮาท่านทั้งหลายบ่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้พวกมาเจ้าเนี่ยนะเฮาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างปกติได้ก่อสถาญาติโยมอนาคตของเฮาจะเจ็บจะป่วยก่ออย่าเฮาก็บ่รู้ยกตัวอย่างเช่นอาตมาภาพเนี่ยเนาะเอาใกล้ๆตัวศรัทธาญาติโยมโตก็ป้องกันโรคโควิดขนาดน่ะไปเหนือไปใต้ก็เอาแอลกอฮอล์ไปโดยปิดหน้าปิดตานะทำกิจธุระปิกมาวัดยังเสร็จเรียบร้อยก็อาบน้ำอาบน้องอาบตาเรียบร้อยมดโอ้กูถึงบ่เป็นกูรักษานั่นสุขภาพร่างกายดีอีโลนะโสดได้ศรัทธาญาติโยมวันหนึ่งอยู่ดีๆก็มีอาการปวดหัวข้างเดียวขึ้นมาจิตจิตจิตนี่หรอไอ้หยังร่างความดันกูถ้าจะขึ้นแหกกะหาอีหลอสงสัยตัวเก่าแหมวันมาก็เริ่มเมื่อยเริ่มไข้เริ่มป่วยเริ่มปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาหูก็เปียยาพารามากินในสัก2 เม็ดเนาะก็หายไปตกมาคืนมาศรัทธาญาติโยมประมาณสัก1-2ต้อแสบคอวีต้อนะจามจามเป็นวัดไอโขกโขกขากขากเจ็บคอแสบคอโลกมากินน้ำต้มน้ำห้อนถึงจะเบาทุเลาลงไปและหลังจากนั้นลูกมาหมาเจ้าขึ้นมาเอาละไอละชูมาเตะขาคิดเตยในกรรมก็เป็นสีเขียวสีดำสีแดงอ่ะเนาะโอ้ไอ้อย่างนี่อีเนาะก็เลยไปซื้อเครื่องตรวจโควิดเอทีเคเนาะเอามาแดงหัวดังพอละหูตรวจพอละเป็นจะได้ปะล่ำปะเหลืออีโลนะโอ้ศรัทธาญาติโยมนะเป็นนั้นว่าขีดเดียวอยู่อ่ะเนาะโอ้ก็เลยเอ๊ะคงเข้าใจว่าคงจะบ่เป็นมันมีขีดเดียวนี่อีโลเนาะแหมวันมาศรัทธาญาติโยมก็รู้สึกว่าไข้ไข้หนาวหนาวโอ้ปวดหัวจิตจิตจัดจัดปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียมันอย่างใดนี่มาเคลื่อนมาไอจามมาเจ้าลูกมาไอก็จาม
มันอย่างอย่างใดเข้าวันที่สี่เข้าวันที่ห้าละก็เลยซื้อเอทีเคมาแต่งหูดังเห็มกำหลูอีนอพรปากฏว่าสทาญาติโยมสองขีดปุตโตธรรมโมสังโฆเนี่ยขนาดป้องกันตัวดีที่สุดแล้วสทาญาติโยมก็ยังเจอจนได้ขนาดเว้นระยะห่างนะขนาดเอาแอลกอฮอล์ไปต่อยขนาดป้องกันดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุดสุดท้ายความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายสัทธาญาติโยมหันก็โตติดเสร็จเรียบร้อยก็กินยาเห็ม4 5 6 7วันจนหายจนหายก็มันหายจากโควิดแล้วสัทธาญาติโยมนะแต่ว่าอาการผลข้างเคียงมันจะอีกมันปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียบ่มีเหี่ยวบ่มีแรงไปบินทบาทเนี่ยโอ้หายใจนี่มันสั้นสัทธาญาติโยมหายใจนี่นะแต่ก่อนฮัตเตลกำเนี่ยตู้กิโลสองกิโลนะบาเดียวนี่แง่ออกไปสักนะห้าหกสิบเก้านี่เนาะปวดโตตโมสังโคมันตึงเสาฮะฮะนะมันอิดสัทธาญาติโยมอาการปวดนี่ก็เหมือนกันนะมันก็จะปวดลงแข้งลงขาปวดแขนปวดขาโอ้ยอย่ามาเป็นทุกข์ทรมานอันนี้ผลห้องว่าเป็นผลข้างเคียงหรือว่าเป็นลองโควิดนะถ้าอุปสาบ้านเฮาก็คือว่าเป็นขี้ซากของโควิดที่มันอยู่ในร่างกายของเฮามันบ่ออกไปหมดไปเสี่ยงตื้อวิธีการนะอิสธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายกินน้ำนั่งนักมันเตียวมันตากแดดจะไปตากแดดฮ้อนล่ำหึ่งเหงื่อเฮาไหลเฮาออกเนี่ยการต๊อบต๊อบแทบๆอันนั้นอันนี้กินนะผลไม้รากไม้เป็นส้มเป็นแสบนักๆเพื่อที่จะขับถ่ายซากโควิดขี้ซากโควิดเนี่ยคือมันออกไปจากตัวเฮาโอ้ตั้งแต่หันมาจนถึงบาเดียวนี่นะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ก็ยังปวดเนื้อปวดตัวอยู่สัทธาญาติโยมเนี่ยมันเป็นใจประมาทล้ำก็บาได้เนอะสัทธาญาติโยมอันนี้ขนาดคนหนุ่มคนกำนะเนาะโอ้ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่จะป่านใดก็บ่ฮู้นั่นนะอันนี้เฮาสิ3เข็มแล้วนะอีพ่ออีแม่ตู้เอายังบ่อยู่ปะมันจนได้เนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในเรื่องของความไม่ประมาททีนี้มาพอกรรมโอกรรมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้สอนสั่งหมู่เฮาเขาว่าสิ่งที่ไม่ควรประมาทมีอยู่5ประการประการที่1ไม่ประมาทในเวลาประการที่2ไม่ประมาทในวัยประการที่3ไม่ประมาทในการงานประการที่4ไม่ประมาทในการศึกษาประการที่5ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมทวนแห่งกรรมเด้อ1ไม่ประมาทในเวลา2ไม่ประมาทในวัย3ไม่ประมาทในการงาน4ไม่ประมาทในการศึกษาและ5ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมเมื่อโมเฮาตั้นตั้งหลายบ่ประมาทความตุกก็จะบ่เกิดขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความเศร้าโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่ประมาทเนี่ย
ลักษณะของความประมาทและก็ความไม่ประมาทศรัทธาญาติโยมมีดังต่อไปนี้ลักษณะของคนที่มีความประมาทและผู้ที่บาปประมาทนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้บันทึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็ดีโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเวลาแค่กลางวันดังนี้ก็ดีอิโลโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จแล้วมื้อหนึ่งก็ดีโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จได้เพียง 4-5 คำก็ดีเราท่านทั้งหลายพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเราเรียกว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่โอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าหายใจออกหรือชั่วหายใจเข้าแล้วหายใจบ่ออกสักกรรมสถาญาติโยมดังนั้นเราท่านทั้งหลายควรปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้แหละขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่บางผู้บางคนนี่นะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายกินข้าวได้3คำแก้นข้าวตายก็มีบางครูบางคนกินข้าวอิ่มน้ำสำลันเสร็จเรียบร้อยอ๋อกำลังไปนั่งที่หน้าบ้านเนาะพุทโธธัมโมสังโฆจักดึ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 กตายไปก็มีตุ๊ดเจ้ามีหันตนศรัทธาญาติโยมโอ้ตื่นเจ้าไปบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็มาฉันข้าวฉันปลากับหมู่โดยตุ๊ดเจ้าพระนายตั้งหลายกินข้าวน้ำข้าวงายเสร็จเรียบร้อยก็มาซักผ้าตินากุฏิตากผ้าตากครัวตากผ้าจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ปุตโตตะโมสังโฆกำลังมานั่งพักผ่อนตินากุฏิเออนั่นศรัทธาญาติโยมหัวใจล้มเหลวตายไปเหี้ยยะศรัทธาญาติโยมเหมือนกับดาราปัจจัยคนหนึ่งศรัทธาญาติโยมโอ้ไปเล่นกีฬามาอยู่อย่าศรัทธาญาติโยม7โมง8โมงก็ไปเล่นกีฬาตีหั่นตีนี้เตะบอลเนาะโตแล้วก็ยังมีการบันทึกวิดีโอไว้อยู่นะสถานที่แห่งนั้นอย่างอียังเล่นไข่หัวกันคิกคิกคอกคอกกันอยู่ศรัทธาญาติโยมเป๊กมาถึงอพาร์ตเมนต์มันนอนรับเหตุสกรรมเออนั่นเตตายไปเหียยะศรัทธาญาติโยมเนี่ยปนห้องว่าชีวิตศรัทธาญาติโยมมันบ่แน่มันบ่นอนเฮาบ่โหว่าเฮารับไปค่ำคืนนี้ตื่นมาเจ้าขึ้นมาเฮาจะได้มีลมหายใจก่อนนะเฮาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนเจ้าขัดใจลุกไวๆศรัทธาญาติโยมเฮามีสติกำกับฮู้เนื้อฮู้ตัวว่าโอ้วันนี้กูมีชีวิตอยู่แห่ง1วันแล้วอันนี้ปัญหาว่าคนบ่ประมาทนะเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมีวิธีการฝึกตัวเฮาให้เป็นคนที่บ่ประมาทการที่เฮาจะฝึกตัวเฮาให้เป็นคนที่บ่ประมาทนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อยู่4ประการด้วยกันข้อที่1พระพุทธเจ้าเปิ่นสอนเอาไว้ว่าจงละกายทุจริตนะไอ้อย่างที่มันบัดดีตั้งกายอ่ะศรัทธาญาติโยมนะละขว้างหือมดนะแล้วเจริญกายสุจริต
อะอย่างที่มันดีทางกายอะนะศรัทธาญาติโยมคือทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าประมาทในการละกายทุจริตก็คือความชั่วทั้งหลายคือเจริญกายสุจริตนั้นคือยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่อันนี้พระพุทธเจ้าเปิ่นนะหาวิธีการฝึกหมู่เฮาทั้งหลายนะคือละสิ่งที่บ่ดีนะและคือเจริญในสิ่งที่ดีทางด้านกายนะต่อไปข้อที่2จงละวจีทุจริตและจงเจริญวจีสุจริตนี่ก็หมายความว่าสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายทั้งด้านปากด้านคอของเฮาสิ่งที่มันบ่ดีเนี่ยละทิ้งให้หมดและให้เจริญสิ่งที่ดีๆอุจาสิ่งที่ดีๆอุมัธุรสวาจาอุวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานโอ้แต่กรรมอุกรรมจาดีๆมีประโยชน์นะต่อไปข้อที่3จงละมโนทุจริตจงเจริญมโนสุจริตอะอย่างที่มันบัดดีทั้งด้านจิตทั้งด้านใจศรัทธาญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลละขวางทั้งหมดแล้วก็ให้เจริญในสิ่งที่ดีทั้งด้านจิตทั้งด้านใจคิดบวกนี่อะอย่างที่ทำเมื่อจิตใจของเฮาสูงส่งขึ้นเฮาก็จะต้องทำจะต้องเจริญทำเมื่อมันดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปข้อสุดท้ายข้อที่4จงละมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือความหันพิษอ่ะศรัทธาญาติโยมนะจงเจริญสัมมาทิฏฐิก็คือว่าความเห็นชอบนะความเห็นผิดยกตัวอย่างเช่นบาเจือกรรมบาเจือเวรนะบาเจือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เปิ่นฮ้องว่าบุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะจงเจริญสัมมาทิฏฐินั่นก็หมายความว่านะเจือกรรมเจือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเจือกรรมเจือเวรเจือบาปเจือบุญอันนี้ปนห้องว่าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิศรัทธาญาติโยมทั้ง4ข้อนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้มอบเอาให้ตั้นตั้งหลายเอาไว้ฝึกตัวเฮาเพื่อบ่ให้ตัวเฮาเป็นผู้ไม่ประมาทเฮอหมู่เฮาทั้งหลายระวังจิตระวังใจเฮอมันสำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างเพราะว่าใจเป็นคนสั่งกายเป็นคนสั่งวาจาสั่งปากเฮาซึ่งใจเนี่ยสามารถที่จะบังคับกายบังคับวาจาของเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะใจเป็นคนสั่งการใจเป็นนายใจเป็นประธานศรัทธาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจบที่ใจนี่ดังนั้นขอสรุปเนื้อหาสารธรรมในค่ำคืนนี้คือศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายว่าถ้าหมู่เฮาตั้นทั้งหลายเจริญความไม่ประมาทนะเฮาตั้นทั้งหลายก็จะได้รับผลของความไม่ประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทนี้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้เพราะว่าความมีสติไม่ประมาทสามารถทำให้บุคคลรู้จัก
เลือกหลักธรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างเหมาะสมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์ของคนที่บัประมาทเอาไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นคนที่มีอายุยืนไม่มีโรคมีผิวพรรณที่สวยจะเกิดในตระกูลอันสูงดังนั้นคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายนะย่อมเจริญความไม่ประมาทความประมาทในที่นี้ก็คือว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอย่าประมาทในการทำบุญคือหมั่นขยันทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทานศีลภาวนาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติตนคืออยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเฮาบ่ประมาทแล้วสัทธาญาติโยมชีวิตของหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสมดังพระพุทธพจน์ติตรัสเอาไว้ว่าขายะวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททาติสังขารทั้งหลายเนี่ยสัทธาญาติโยมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่สังขารของเฮานั้นจะดับจะเสื่อมจะสูญไปเฮาก็จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นปัจฉิมโอวาทสุดท้ายขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตีตรัสเตือนหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเฮื่อตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเฮื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จบลงณโอกาสเวลานี้นะอันนี้ก็เป็นธรรมะเนอะในเรื่องของความไม่ประมาทเอามาเล่าเอามาจ้าเอามาโอ้เฮกับศรัทธานาบุญพ่อแม่พี่น้องได้สดับรับฟังก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายที่สดับรับฟังทางสถานีวิทยุก็ดีติดตามทั้ง Facebook ไลค์ก็ดีซึ่งบัดเดี๋ยวนี้ก็โอ้มีตึงตุเจ้ามีตึงศรัทธาญาติโยมเข้ามาตักเข้ามาตายนะมีท่านอาจารย์ศิริรัตน์รัตนเมธีศรีนครพิงเชียงใหม่ก็เข้ามารับชมขอโมทนากับท่านอาจารย์ตัวเด้อนะแล้วก็หมายมีศรัทธาญาติโยมแม่ใหญ่บุษนาลีแม่ตวงศรีหาธีรรัตน์โอ้นะมีโยมกระจ่างแจ้งนงนุชโยมจันแม่จันฟองทาดีนี่ขาประจําแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์โยมปี่อรชรจีนะโยมอัมพันธ์บุญมาวันปี่นานอภิชัยบุษนาลีปี่พัชรินทร์สิงห์ใจโอ้ลงสีข้าวบ้านปัดจันป้อสมศักดิ์ชุ่มใจยายหน่อยครับหน่อยหนอนะแม่อัมพรกันธมีบานลังกานะท่านอาจารย์อัศดากรเนาะโยอันไหนฮันนี่บานน้อยวรวุฒิตันวินราชซึกขาลาเพศไปวันนี้นี่เนาะแล้วก็มีโยมวัดลกโมวัดโลกโมลีโอ้สถาญาติโยมวัดตังโลกโมลีแล้วก็แม่วิไรพันธ์อภิชัยนะแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมบ้านต้นบุญศีลสุมาลีปิ่นน้อยติบเมืองยองเทพสะเก็ดดาวนะแล้วก็โยมจันเจ้าขาแล้วก็ติดตามตึงสถานีวิทยุก็ตึงต่างเฟสตอยหนอนได้ยินตึงเสียงแล้วก็โยมโยโกะนะก็ติดตามทาง
จากญี่ปุ่นอนุโมทนาสาธุบุญดุ๊กเนี่ยอันนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้วยความทันสมัยสื่อเทคโนโลยีอย่างต่างๆเนาะมันก็เลยทำให้เราต่างทั้งหลายได้ปะกันบ่ว่าจะอยู่ในมุมโลกใดเฮาต่างทั้งหลายก็ต่างก็ได้ปะได้จากันหมดคนที่เข้ามาสดับรับชมในค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเฮาต่างทั้งหลายมีบุญกุศลได้ทำบุญห่วมจาดตักบาทห่วมขันกันมาในอดีตจาดก็เลยจะต้องมาปะกันในปัจจุบันจาดนี้เพื่อที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเด้อศรัทธาญาติโยมที่ติดตามทาง Facebook ไลน์มนทุกผู้ทุกคนติดตามมาล่าสุดทุกคนจุดใต้ก็โยมดุสิตศรัทธาญาติโยมบ้านโป่งเทวีเนาะและก็มีโยมแม่สมศรีเป็งใจบ้านหนองยาวโอ้อันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเด้อแล้วก็มีโยมตวงโยมแม่ตวงนะแล้วก็ยอมฟ้าห้ามรับแรงใจยอมแม่กิมหลันดวงสว่างยอมแม่เอมออนกันกองบ้านหนองยาวนะแล้วแม่เฉลียวเกียงมานาแม่อัมพรบุญมาวันเนาะยอมน้ำฝนสักอบรีดนะยอมแม่ถ้าพวกทุกคนนะตั้งแต่เจ้ามาก็ติดตามกันโดยมาตลอดนะก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเด้อนะบัดเดี๋ยวนี้อาตมาภาพก็จะปิดไลฟ์สดให้ก่อนแล้วก็จะได้โทรศัพท์รับสายโทรศัพท์นามใหม่จากศรัทธาญาติโยมจากนั้นก็จะได้จวนคนเฒ่าคนแก่นักศีลนักบุญทั้งหลายได้ทำวัดสวดมนต์ก่อนนอนด้วยกันเนาะนะเอาละต่อไปนี่ก็จะได้ปิดไลฟ์สดให้ก่อนปะกันใหม่เด้อปะกันใหม่ในวันพฤหัสบดีเมื่อเจ้าเด้อนะขอโมทนาบุญสาธุสาธุ